ส่วนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยนี่วันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ย4เดือนคือเงื่อนตายนี่คือชื่อบทความแต่ภาพประกอบเป็นภาพของอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะค่ะไม่ได้เอาภาพนายกเศรษฐามาประกอบบทความนี้เปลวสีเงินบอกว่าผมว่าเรื่องแจกเงินดิจิตอล 10,000 รวม 500,000 ล้านบาทคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนั้นนะคนที่พูดบนฐานข้อมูลรับฟังได้มีคนเดียวคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังผู้เป็นตัวทำงานแล้วดูท่าอดหลับอดนอนจนหน้าซีดตาโหลส่วนตัวออกหน้าออกสื่อไล่ลงไปตั้งแต่นายกเศรษฐาหมอพรหมมินทร์เลขาธิการครม.ฟังได้แต่ต้องเอาตะแกรงร่อนก่อนชักร้อยร่อนนะเอาตะแกรงร่อนก่อนซักร้อยร่อนนะนั่นก็ยังยากเชื่อว่าระหว่างหน้างานกับหน้าสื่อจะตรงกันไหมสังเกตดูในเรื่องเดียวกันรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ตอบนักข่าวแบบคนอยู่หน้างานซึ่งรู้ปัญหาอุปสรรคความเป็นไปได้และความยากจะเป็นชนิดแท้ทรูไม่ว่าด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังด้านแหล่งเงินรวมทั้งด้านเวลาขณะเดียวกันพอเป็นข่าวนายกเศรษฐาจะรีบออกมาพูดหักล้างประเด็นที่รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์พูดทันทีจนมีคนนำไปแซวว่าก่อนพูดหรือแถลงรัฐมนตรีว่าการคลังกับรัฐมนตรีช่วยเขาไม่คุยกันก่อนเลยหรือระยะหลังๆมีเพียงนายกเศรษฐาหมอพรหมมินทร์นายภูมิธรรมเป็นตัวยืนส่วนรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์และฝ่ายข้าราชการผู้ว่าแบงค์ชาติปลัดคลังต่างนิ่งเสียตำลึงทองมันไปไม่ได้ในทางปฏิบัติแต่ทะเลือกถลายในเกมหลอกคนตาบอดประคองหัวเรือหวังไปจอดตายอยู่ที่ท่าสัปปายะสภาสถานก็ตอนประชุมสภาสมัยที่2จะเปิด12ธันวาแล้วจะปิดสมัยประชุมราวๆ9เมษายน67นั่นแหละพอถึงพฤษภาสวครบวาระ5ปีตามรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการ272โหวตเลือกนายกไม่ต้องมีสวร่วมให้สภาผู้แทนราษฎรโดยสส500โหวตกันเองอุ๊งอิ๊งอาบน้ำประแป้งแต่งตัวรอให้สสในคอกหามขึ้นวอไปเกยเก้าอี้นายกเอาไว้เลยนี่เปลวสีเงินบอกเลยนะพูดถึงประแป้งดูข่าวเมื่อวานเห็นอุ๊งอิ๊งไปเวิร์กช็อปซอฟต์พาวเวอร์นะเปลวสีก็พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะนี่เรื่องของผ้าไทยเครื่องสำอางนะนางน้ำอบนางลอยดินสอพองลพบุรีนะฮะซึ่งมันเป็นสินค้าไทยแต่นี่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องมีสตอรี่เข้ามานะเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยนะจะให้ว่าที่นายกหญิงแพทองทานอารามออร่าประหนึ่งนางในวรรณคดีหน่วยนาฏออกมาจากวรรณกรรมปรัมปราเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนั้นเชียวนะเพราะตอนที่ไปโปรโมทเนี่ยประทินหน้าด้วยเครื่องสำอางนอกนะแต่ว่าไปโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์มันต้องอะไรที่มันเป็นไทยสิใช่ไหมอันนี้เปลวสีเงินตั้งข้อสังเกตมันต้องเอาของไทยมาใช้กับสิ่งที่ตัวเองสื่อสารนะแล้วเปลวสีเงินตอบคำถามว่าทำไมต้องขีดเส้นอายุรัฐบาลเศรษฐาขีดเส้นใต้เอาไว้ที่4เดือนต่อจากนี้ก็เพราะว่าไปดูการถามคำถามนะที่ไปถามคุณหมอพรหมมินทร์นะในช่อง TNN 16นะเรื่องการแจกเงิน 10,000 เนี่ยนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าไปฟังหลายเวทีแล้วคุณหมอบอกว่าพฤษภา67จะได้แจกค่ะนะคนเข้าเกณฑ์50ล้านคน500,000ล้านบาทรวมนั่นหมายความว่าเปิดสภา4เดือนเริ่มจาก12ธันวาคมไปจนถึง9เมษายนพรบ.กู้เงิน500,000ล้านต้องผ่าน3วาระประกาศเป็นกฎหมายแน่ค่ะหมอมั่นใจอย่างนั้นพรรคร่วม312เสียงแล้วบอกเงินกู้ 500,000 ล้านนี่เป็นการกู้ในงบประมาณคือเอาเงิน 500,000 ล้านจากงบประมาณในอนาคตมาแจกล่วงหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจตามที่อ้างแล้วตั้งงบผูกพันในงบประมาณใช้หนี้แต่ละปีไปจนถึงปี70เปลวสีเงินบอกฟังแล้วเคลิ้มทุกอย่างอยู่บนสมมติฐานทั้งสิ้นนะรวมถึงเรื่องว่ากฎหมายจะผ่านสภาผู้แทนสภารัฐสภาวุฒิสภาและรัฐบาลเพื่อไทยจะอยู่ครบ4ปีเรื่องแหล่งเงินกู้ 500,000นะจะสามารถเอามาแจกเป็นโทเค็นดิจิตอลโทเค็นสบายปลื้ดผ่านแอปเป๋าตังโดยจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งหมดนี้มีกรอบ4เดือนต้องเสร็จทันแจกพฤษภา67แล้วท่านคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐบาลมโนไหมนี่คือคำถามจากเปลวสีเงินค่ะ
ดูทุกอย่างเหมือนง่ายแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นไหมนะเปลวสีเงินนี่ก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าเรื่องนี้มีทั้งการร้องไปที่หน่วยงานต่างๆนะว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ขัดกับกฎหมายอะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของการผ่านกลไกสภามันจะผ่านได้จริงหรือค่ะเดี๋ยวจะมีศาลรัฐธรรมนูญจะมีปปช.หลังจากนั้นอีกค่ะสุดท้ายเปลวสีเงินบอก4เดือนเศรษฐาจะปฏิบัติภารกิจเหล่านี้จนลุล่วงมีเงิน 500,000 ล้านไปวางค้ำประกันการออกดิจิทัลโทเค็นไหมถ้าไม่ผ่าน3ข้อคณะรัฐบาลก็ต้องพ้นสภาพแต่ละพรรคก็ไปจับขั้วตั้งรัฐบาลใหม่อุ๊งอิ๊งที่อ่อนแอหน้าขาวเหมือนนางละเวงจะได้เป็นนายกคนต่อไปหรือไม่ไม่ต้องถามค่ะต้องถามว่าถึงพฤษภาเพื่อไทยยังมีสิทธิ์เป็นแกนตั้งรัฐบาลหรือไม่นั่นแหละโลกเป็นจริงนี่เปลวสีเงินบอก3ข้อที่ต้องทำคืออะไรพ.ร.บ.กู้เงินต้องผ่านเป็นกฎหมายได้ต้องผ่าน3วาระแล้วนะก่อนพฤษภาค่ะรัฐบาลต้องหาแหล่งเงินกู้ 500,000 ล้านให้ได้แล้วก็3ผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญถ้าผ่าน3ข้อนั้นได้นะรัฐบาลถ้าผ่านไม่ได้รัฐบาลต้องพ้นสภาพไปแล้วอุ๊งอิ๊งจะได้เป็นนายกไหมรอดูว่าถึงพฤษภาเพื่อไทยยังมีสิทธิ์เป็นแกนตั้งรัฐบาลหรือไม่นั่นแหละโลกความเป็นจริงที่เปลวสีเงินคนปลายซอยนะ4เดือนคือเงื่อนตายที่มาของบทความนะส่วนทวนกระแสข่าวคุณสุทินวรรณบวรฮะวันนี้ว่าด้วยเรื่องรัฐบาลลิงทอดแหแก้ปัญหาแบบนาโต้ใครสนใจไปอ่านได้นะฮะในแนวหน้านาโต้ในที่นี้ไม่ใช่นาโต้ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะนาโต้ย่อมาจาก no action talk only พูดอย่างเดียวเลยคุณสุเทนบอกแสบมากนักข่าวสายโจรนะ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเศรษฐาหมดเวลาไปกับการพูดพร่ำคำทางแก้ปัญหาที่รัฐบาลสร้างขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนนิทานลิงทอดแหนี่คุณสุทินวรรณบวรนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกอันนึงนะเมื่อวานนี้อดีตพระพุทธอิสระนะได้มีการเปิดเผยว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเมื่อพฤหัสที่16พฤศจิกายนพร้อมผู้ติดตามจำนวนหนึ่งไปพูดคุยที่วัดอ้อน้อยเป็นเวลาร่วมชั่วโมงกว่าๆอันนี้หลวงปู่พุทธหลักเปิดเผยนะแล้วประเด็นการพูดคุยล่ะนะพูดคุยเรื่องอะไรนะพูดคุยว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสภาแล้วในร่างนี้เปิดทางให้นิรโทษคดี112ด้วยนะนี่แล้วในระหว่างพูดคุยชัยธวัฒน์บอกว่าคนโดนคดี112เยอะมากอยากปลดเปลื้องแล้วยกเคสอานนท์นำพาขึ้นมาด้วยค่ะเนี่ยแล้วอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะแต่ฝั่งพรรคก้าวไกลนี่บอกว่าถ้าไม่ได้โทษ112ก็เหมือนไม่ได้ทำกฎหมายปองดองนะเพราะคนโดนเยอะนะพระพุทธอิสระบอกเขาว่าก็มีแต่พวกคุณที่มีกิริยาก้าวร้าวนะส่วนพันธมิตรกปปส.นปช.ที่คดีค้างอยู่นะเขาก็ไม่ได้โดน112กันเขาไม่ได้ไปจับจ้วงสถาบันค่ะนะอดีตพระพุทธหลักบอกว่าเขาพูดเหมือนข่มขู่ว่าถ้าไม่แก้112ไม่โทษคดี112นะต่อไปนี้คนจะโดนคดี112มากขึ้นพระพุทธอิสระบอกว่าผมเลยสวนกลับว่าคุณมีอะไรมายืนยันหากไม่นิรโทษแล้วจะไม่เกิดหากนิรโทษแล้วนะจะไม่มีคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจับจ้วงแบบที่เป็นมาอีกคุณมีอะไรมายืนยันนะนี่อดีตพระพุทธอิสระบอกนะแล้วก็อดีตพระพุทธบอกตลอดการพูดคุยเนี่ยนะก็ยังก็พยายามฟังพวกเขานะแต่ว่าจุดยืนของอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยชัดเจนนะเรื่อง112เนี่ยนะมันต้องมีหลักประกันว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำซากอีกแต่ถ้าเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมันเหมือนเดิมเลยค่ะก็สรุปท่านก็บอกว่าที่เข้ามาเจรจาก็คือเพื่อขอให้ทางท่านนะคะช่วยสนับสนุนร่างพรบนิรโทษกรรมค่ะครับซึ่งความเห็นไม่ตรงกันค่ะนี่อันนี้คือความเคลื่อนไหวนะล่าสุดของทางส้มค่ะนะล่าสุดนะฮะค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นบทบาทท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยวันก่อนเนี่ยมีการแถลงลงนาม MOU 4กระทรวง4กระทรวงที่อยู่ในการกำกับของภูมิใจไทยประเด็นที่เขาเน้นก็คือตรงข้ามกับแนวทาง3นิ้วเลยนะ3นิ้วนี่จะเขย่า
นะเรื่องความสำนึกความเป็นชาติประวัติศาสตร์ต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆแต่นี่สวนทางกันเลย